ซื้อเตียงมาใหม่อ่ะเราลองมานอนด้วยกันปะล่ะได้สิแต่ของเซมันนิ่มนะเราชอบแข็งๆอ่ะไม่เป็นปัญหาเพราะนี่คือเตียงที่สามารถปรับความนุ่มได้ทั้ง2ฝั่งครับนี่คือเตียงจากเบสเกียร์รุ่น M3 ครับนอนแล้วสบายยังก็อยู่บนสวรรค์นะฮะไปเดินเลือกเตียงเข้าห้องทดลองนอนกันหลายรุ่นก็มาจบกันที่รุ่น M3 ครับโดยนวัตกรรมแยกฝั่งที่นอนตามความชอบของเราครับชอบนุ่มชอบแข็งก็นอนเตียงเดียวกันได้โคตรสบายเลยไม่เคยนอนอะไรแล้วแบบสบายขนาดนี้เลยอ่ะนอนจะหลับคาเตียงใช่นอนไปเหมือนตาลืมหนักตาหนักโคตรสบายแค่จับเตียงเข้าไปอ่ะเฮ้ยทำไมมันเย็นจังเลยวะที่มันโดนแดดอ่ะมันก็ยังเย็นอยู่ตัวท็อปโคเวอร์ของเขาอะใช้นวัตกรรมของตัวเวอร์เทคแล้วก็ที่สำคัญนอกจากจะให้ความเย็นแล้วเนี่ยเขาสามารถถอดออกไปซักได้ด้วยของเขามีทั้งหมด4ชั้นเพราะชั้นที่2ก็จะเป็นในส่วนของคอมฟอร์ตเลเยอร์ซึ่งเบสเกียร์เขาใช้นวัตกรรมบูสต์ที่มันช่วยให้รองรับสรีระแล้วก็จ่ายน้ำหนักของเราได้ดีมิ้นท์เป็นคนที่มีก้นเนอะเวลานอนอะมันก็จะแบบกดลงไปบุ๋มๆหน่อยกดลงไปบุ๋มทีนี้ช่องว่างระหว่างไอตัว lower back ข้างหลังของมิ้นอะบางทีอะถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรขึ้นมาซัพพอร์ตอะมันก็จะปวดหลังแต่ตัวคอมฟอร์ตเลเยอร์ตอบโจทย์มากๆค่ะมันขึ้นมารองรับหลังล่างมิ้นได้เลยกระจายน้ำหนักเราอะตามสรีระของเราอะช่วยให้การนอนมันสบายขึ้นแล้วก็พนักงานเขาก็แนะนำนะว่าสำหรับใครที่ชอบความนุ่มความแน่นแบบไหนเนี่ยในเตียงเดียวกันเนี่ยก็สามารถแบ่งฝั่งได้อย่างมิ้นเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบนอนแบบแข็งๆหน่อยใช่ไหมแต่ไอเรามันเหมือนแบบชอบนอนนี่มันนิ่มๆหน่อยเขาก็เลยแบบแนะนำได้ว่าก็แบ่งฝั่งเขาไปเลยนะซ้ายขวานี่เป็นวัตกรรมของเขาที่ทำออกมาได้มีทั้งหมด4ระดับความนุ่มเลยแล้วก็ชั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือฐานของเตียงเบสเกียร์นี่แหละที่จะเป็นสีน้ำเงินรอบๆแบบนี้นะก็มีระบายอากาศ AirX ด้วยนะครับโอ้ช่วยเรื่องกดไหลย้อนด้วยนะครับอันนี้ใช่คนละระบายกันอ๋อก็จะช่วยระบายอากาศแล้วก็ทำให้โปรเทคเตียงของเราด้วยใช่ทำให้อายุการใช้งานมันนานมากขึ้นอย่างวันนึงอ่ะมี24ชั่วโมงใช่มั้ยเราก็นอนไปละ8ชั่วโมงสมมติมนุษย์คนเรามันอายุเท่าไหร่ประมาณ 70-80 ใช่ไหม 1 ใน 3 อ่ะประมาณ 20 ปี 30 ปีอ่ะเราไม่นอนอยู่บนเตียงนุ้ยเราก็ต้องเลือกเตียงที่มันแบบดีที่สุดหรือแบบตอบโจทย์เราเออหน่อยเป็นเตียงสำหรับนักกีฬานะเป็นแบบสปอร์ตเบดดิ้งคือคนที่เขาออกกำลังกายหรือเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาก็จะใช้นอนเพื่อฟื้นฟูร่างกายอ่ะโอ้เพราะฉะนั้นคนธรรมดาอย่างเรานี่คือสบายมากหายห่วงมิ้นขอคอนเซปต์อีกทีความสบายที่ออกแบบเองได้ค่ะเบสเกียร์ M3 ไปจัดค่ะ